ประเทศถ้าอยู่ต่างประเทศก็บวก66 5322 6058เหมือนที่เขียนไว้ที่หน้าจอนะเหมือนเขียนไว้ที่หน้าจอขอดูหน่อยที่หน้าจอเบอร์โทรศัพท์เฟซแล้วก็ ID Line ID Line นี่หลวงจีนอักษรโรมันอักษรโรมันหลวงจีนนี่นะL U A N G J E E N G W E N FC ตัวจริง FC ตัวจริงอันนี้มาหน่อยFC ตัวจริงยังไม่มียังเงียบยังเงียบคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหลวงจีนนี่หลวงจีนกับเทวปุญโญเทพบุญ0532-26058ถ้าอยู่ในเมืองไทยหรือจะอยู่ต่างประเทศก็โตแต่มันแพงหน่อยนะมันแพงหน่อยนี่ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กกับไลน์ไอดีไลน์ให้แล้วไว้ที่หน้าจอรายการของเราก็สำหรับใครที่ว่างๆเข้ามา 2-3 นาที5นาทีก็ได้ 2-3 นาที5นาทีต้อง 2-3 นาที5นาทีตามอัธยาศัยสำหรับท่านว่างๆอันนี้ก็ไม่ได้นี่ทำอะไรล่ะสวัสดีที่ชมฟังกันครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบ3ชั่วโมงจนรายการนี้จบ3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงนี่ไปจนถึง6โมงเย็นอ๋อสวัสดีครับยังไอ้ยังมีดนตรีมีดนตรีอย่างน่ะผมเปิดเครื่องเลยจ้ะฮะผมเปิดตั้งเครื่องฮะกำลังดูไอ้ที่หายคนนั้นเล่นดนตรีครับอ๋อเล่นดนตรีกำลังเล่นดนตรีกันแต่ไม่ได้เปิดวิโอเลยฮะเปิดจ้ะเปิดผมเปิดทำเครื่องนึ่งอ่ะทำเครื่องนึ่งทำเครื่องนึ่งคนละเครื่องคนละเครื่องตัวดิยันคำปาก่อนลังเข้ามาฮัน FC ตัวจริงวะอันนี้เน้นน้อยสั่งเดือนนี่ก่อนนี่ FC ตัวจริงเหมือนกันเราเฮ้ย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 เ
สุริยันธรรมบาเข้าเครื่องที่กำลังไล่สดเป็นไฟสั่งเดือนนี่แบบก็จริงเหมือนกันจะจริงเหมือนกันอันนี้ได้ยินก็เสียงครับเพราะว่าอันนี้โทรศัพท์อันนี้โทรศัพท์หลังไม้อย่างที่ว่าเลยได้ไหมครับแต่เสียงมันจะดีเลยหน่อยนะครับได้ครับตอนนี้ยังอยู่รีเสียงตอนนั้นตอนนี้มาแล้วตอนนี้ยังอยู่กำลังดูข่าวจ้ะดูข่าวแค่จากกาแฟแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมโอ้กาแฟดีแคปก็กาแฟต้องดีแคปนะอย่าไปให้มีคาเฟอีนนะกาแฟธรรมดาเอ้มันในกาแฟนะครับอ๋อธรรมดา3-in-1 นี่กะบ่ล่ะครับเป็นชงเอาครับจ้ะชงเอาจะเป็นกาแฟชงครับอีมันไหวครับกัวอีวันนั้นกัวฮะนายกระป๋องยังแค่กระเป็นกระป๋องนั้นแต่ละผมก็เคยกินได้กระป๋องเดียวมั้งอ๋อครับอันอย่างก็ละวัดไฟหินประมาณโรงโบสถ์ครั้งสุดท้ายนี่ไงโอ้ลงโบสถ์วัดประแดงเนาะครับผมมาลงโบสถ์วัดประแดงครั้งสุดท้ายนะเพื่อเอามาถวายผ้าในโบสถ์แต่เป็นเหลือไงลองคอยปัดฮะเคยกินก้อนเตี้ยอะไรจากทำเป็นกระป๋องนะครับครับตอนนี้รายการเริ่มบ่ายสามโมงแล้วครับบ่ายสามโมงแล้วครับครับบ่ายสามโมงถึงหกโมงเย็นโมงเย็นครับโอ้ถึงชั่วโมงถึงสามชั่วโมงสามชั่วโมงนะแต่ก่อนสองชั่วโมงตอนนี้ที่ผมจะออนไลน์แล้วนะฮะขึ้นบนโต๊ะจังครับขึ้นบนโต๊ะกันตามบนโต๊ะครับบนโต๊ะกันตอนสองทุ่มกำน้อยนึงตอนเที่ยงนี้นักน้อยอ๋อครับตอนเที่ยงคืนนี่นะนักหน่อยอ๋อแม่นวันนี้ชุดเทพก็รายงานมาFC ตัวจริงรายงานมาว่าฝนตกเหรอเดียวหมดฮะวันนี้ชุดเทพฝนตกกูที่ผมยังว่าอยู่เลยนะกูที่หัวสองที่กันเดียวรายการจะเริ่ม3โมงเกินนี่กันออนไลน์กันครับผมเดี๋ยวผมออนไลน์แล้วกำลังจะออกไปเปิดครับกำลังจะออกไปเปิดใจตัวนี้เนาะใจตัวใดสองตัวจ้าฮะผมใช้ถึงสองตัวใช้สองตัวอ๋อถ้าอันตัวนี้ก็เดียวสนทนาธรรมในตัวนี้เนาะมันอันนี้แบตเตอรี่อยู่จังเดี๋ยวผมเอาตัวนั้นดีกว่าอันนี้จะต้องเสียบเอาจังตัวนั้นจะต้องเสียบเองต้องเสียบสายแบตครับต้องเสียบสายแบตแล้วก็ต้องเป็นนั่นต้องเป็นเฟสตัวนี้เนอะเฟสตัวเฟสที่มันเดียวจังขอสักห้าโมงได้จังครับฮะเขาได้กันได้ขอสักห้าโมงเดี๋ยวเขาได้จังถ้าเฟสตัวที่กำลังถ้าผมว่างผมเข้าหาอาจารย์เราเลยดีกว่าว่างก็เข้ามาดีกว่าวันนี้ผมทำวัดประดายจะเป็นยังไงมันยังมากกว่าสามนาทีจังอ๋อครับผมฟังอาบน้ำแล้วก็ทำวัดก่อนบางทีถึงทุกวันเป็นสวดมนต์มาเกือบ6 โมงจ้าอ๋อครับช่วงบ่าย4 โมงเนาะถ้าเป็นวันพระก็มีสวดมณีกาด้วยอ๋ออะไรมีมณีกาด้วยแล้วทำวัดด้วยครับทำวัดก่อนแล้วมณีกาครับมันเกินชั่วโมงนะครับจ้ะมันเกินชั่วโมงถ้าว่างเว้นหน่อยครับว่างแล้วก็เข้ามาเนอะครับผมคุยเข้ามาจ้ะครับว่างแล้วเข้ามาครับผมอันนี้เป็นครับผมมาจ้ะจ้ะครับครับครับยังออนไลน์ก่อนครับครับออนไลน์เลยครับขอบคุณครับ
ไปว่าผิดว่าผิดไปคนจริงเปิ้นก็ FC ตัวจริงเหมือนกัน FC ตัวจริงเหมือนกันเดี๋ยวเพิ่นจะน้อยอกน้อยใจเลยน้อยอกน้อยใจมีแต่โอ้แม่แข่งคำกับ FC ตัวจริงมาแล้ว FC ตัวจริงแม่เกมคำรุ่งไพโรจน์เนี่ยเป็นยังไงพวกน้อไปหลวงไปลามอย่างที่ไหนพ่องอาจารย์วิษณุคุยใหญ่เลย อาจารย์วิษณุคุยใหญ่เลยบอกโอ้ย11มันใช่7เนาะว่าน่ะว่าผิดไปว่าแต่ว่าผิดไปมันใช่7กันนะ11กันนะว่า เหมือนปีแล้วไปพังงาเนาะไปพังงาไปภูเก็ตอันนั้นเก็ตกันไปพังงาไปภูเก็ตเก็ตกันปีนี้ออกพรรษามาฮู้จะไปไหนพ่องไปไหนพ่องเดี๋ยวก็ไปด้วยกันทำกรรมก้อยว่ากันพุ่นตอนออกพรรษาไปทอดกฐินเอาวสาไปทอดถึงก็ว่ากันทำกรรมทีแล้วไปตัดทรงยางไปแม่ละหมาดมาได้ไปตัวสักกรรมอุ้มก๋อยคนนักขนาดกราบสาธุเจ้ากราบสาธุเจ้าหลวงพ่อมานะคนนักขนาดมานะมีอย่างดีๆพ่องก็มาเล่าสู่กันฟังเนอะเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็ FC ตัวจริงแถมท่านหนึ่ง วันนี้เข้าเปลี่ยนเวลาจากบ่ายสามบ่ายสี่โมงมาเริ่มบ่ายสามโมงจนถึงหกโมงเย็นเหมือนเดิมก็มีเวลาเพิ่มแถม1ชั่วโมงมีเวลาเพิ่มทํา1ชั่วโมงปุ้มปุ้ยหน่อยวันนี้ลบ3เนี่ยวันนี้นะ สูงสุดต่ําสุดลบ4ต่ําสุดลบ4ขณะที่กําลังอู้อยู่เดี๋ยวนี้ลบ3ลบ3ลบ2นั่งสั่น นั่งลบ3ลบ2เตาไฟเอามันอยู่แล้วเตาไฟเอามันอยู่ละคนนักขนาดโอ้วันอายุวัฒนมงคลของครูบาโลมันนักได้ยังครูบาอินทรวัดสันปะยางหลวงสันปายางหลวงเมินแล้วมันได้ไปเนี่ยเมินแล้วมันได้ไปตอนออกวัดสาก็มันได้ไปคารวะมันได้ไปคารวะครูบาสกัมตอนออกวัดสาที่ผ่านมานี่มันไปหลายที ประเพณีคารวะออกวันออกพรรษามีอย่างกันเล่ามาเนอะแม่เกียงคำมีเกียงคำเล่ามาตั้งดอยสเก็ตมีงานอย่างพ่องไปหลวงไปลามพอรายงานมาว่าแต่ว่านี่ว่าวัดไม่ปูงไงจะมีไปหลวงวัดไม่ปูงจะมีไปหลวงFC ตั้งไลน์ก็ว่ากันมาได้นะ FC ตั้งไลน์FC ตั้งไลน์ FC ตั้ง ID ไลน์แล้วก็ FC ตั้ง Facebook หลวงพ่อจะปิ๊กเมื่อใดเจ้าอ๋อ
ประมาณเดือนกรกฎาคมเข้าวสาเนี่ยประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยหรือแบบมันยังไม่ได้ดูว่าวันเข้าวสาแรกเป็นวันที่อย่างเนี่ยแต่ก็พี่ก่อนเข้าวสาแน่นี่ติ๊กต็อกมาละอันนี้จากกรุงเทพมาแล้วจากกรุงเทพใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเพื่อคำยาว everybody you can say in English I and Lana พูดภาษาไทยพูดภาษากำเมืองพูดภาษาอังกฤษได้เนอะตามมัธยาศัยตามสบายวันนี้เวทีของผู้ฟังเวทีของผู้ชมในประเทศไทยก็053 226 058โทรเข้ามาได้เลยตรงนี้มีดีเจอยู่สถานีแล้วสถานีวิทยุสสวระบบ FM 104.5 แต่ว่าตอนนี้กำลังถ่ายทอดงานทักษิณาที่วัดป่าแพ่งจะพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่วัดป่าแพ่งอายุ93ปีวันที่21วันที่21เดี๋ยวถ้ามันได้ไปร่วมพระราชทานเพลิงแล้วฝาก FC สุริยันไปร่วมทำบุญแล้วฝาก FC สุริยันไปร่วมทำบุญแล้วโอ้มีรูปเข้ามาอ๋อรูปไม่เกี่ยงคำแต่ว่านี่ก็มีFC FC สุริยัน FC สุริยันจะรายงานอย่างเข้ามานิมนต์เนอร์นิมนต์FC สุริยันจะรายงานอย่างเข้ามานิมนต์ปีแล้วปิ๊กไปเข้าภาษาหลังเข้าภาษาสองโอ้เปิ้นออกภาษากันเอาก็ไปเปิ้นออกภาษากันเขาก็ไปไหนมันได้ออกภาษาจุดเปิ้นไปทอดกฐินไปงานนั่นงานนี้เกินเวลาก็มาได้สุดท้ายจึงได้สัตตาหะมาออกวสาที่นี่ออกวสาที่ไอแลนด์ปีนี้มาเอาละปีนี้จะต้องไปเข้าวสาแรกเลยไปเข้าวสาแรกแล้วออกวสาแล้วไปไหนก็ได้ละนี่จุดตั้งเป้าหมายตั้งโปรแกรมว่าออกภาษาแล้วจะมาทอดกฐินมาฮึ่มันหนาวมาฮึ่มันหนาวทอดกฐินมาฮึ่มันหนาว
มาทอดกระเทียมมาฮื้อหนาวมาปีนี้หนาวโอ้ไปแอวกันที่ในเพิ่นปิดสถานที่เข้าชมได้ไปดูเหตุสีหัตตินะเพราะฉะนั้นปีเนี้ยปีแล้วครับปีแล้วขอไปปีแล้วมามันเดือนยี่เป็งอ่ะหลังเดือนยี่เป็งก็หนาวด้วยลมด้วยปีนี้จะมาก่อนหน่อยเอาภาษาแล้วยังไม่ได้กำหนดวันเตือเกียมเลยแม่เกียงคำอาจารย์หาวิษณุจะมาร่วมในการที่ไอแลนด์นะก็หันว่ามีหลายท่านมีหลายท่านอยากจะมาหลายท่านอยากจะมาเดี๋ยวก้อยไปด้วยก้อยกำหนดวันเดี๋ยวก้อยกำหนดวันไปปรึกษาหารือกันกับอาจารย์วิษณุกันเอฟซีตัวจริงท่านหนึ่งมาละคุณโยมมีรูปเข้ามาพันนมเคารพรักจากอ่างทองวันนี้มี16อยู่พระธาตุพนม อยู่ที่พระธาตุพนมเดินทางกลับสุพรรณโอ้เห็นไหมเห็นไหมเดินทางกลับสุพรรณแล้วตอนนี้ถึงออกกุมภาวาปีออกกุมภาวาปีโอ้ยังอยู่ทางภาคอีสานเนี่ยอยู่ทางภาคอีสานกุมอำเภอกุมภาวาปีกำลังออกกุมภาวาปีจะไปสุพรรณบุรีสาธุสาธุ อ้าวมีแถวพระธาตุพนมแถวมีอะไรดีๆมาเล่าสู่กันฟังบ้างคอมเมนต์มาหน่อย ตอนนี้รายการเริ่มมีเวลามากแล้ววันก่อนเกินวันก่อนต้องเกินเวลาไปถึง6:30ก่อนเวลาไปถึง6:30แต่วันนี้ถึงแค่6:00อาจจะเป็น11:00ที่นี่อุดรโอ้กุมภาวาปีอุดรเนี่ยอุดรธานีแวะวัดสันติวนารามด้วยเนอะท่านเจ้าคณะอำเภอหนองหานท่านอาจารย์พระครูอาจารย์พระครูอาจารย์ดร.มหาบางพระเจือสุวรรณรัตน์โอสาธุครับสาธุสาธุสาธุมีอะไรมาแบ่งปันให้ผู้จัดรายการท่านอาจารย์เจืออาจารย์เจือสุวรรณรัตน์นิมนต์ครับมีอะไรมาแบ่งปันให้ผู้เข้าชมรายการวันนี้เลยมาแล้วครับโอ้เลยสันติวนารามมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยววันโอกาสหน้าเดี๋ยวกลับไปแล้วเราไปด้วยกันวัดสันติวนารามท่านเจ้าคณะอำเภอหนองหานอาจารย์ดร.พระมหาบางเกมานันโทพระครูลืมชื่อไปแล้วเนี่ยพระครูอะไรสักอย่างหนึ่งลืมชื่อไปแล้วนี่มัน40ลืมหน้า50ลืมหลังเนี่ยทางภาคเหนือเราถือกันอย่างนั้นอายุ40ขึ้นไปแล้วก็ลืมจะเดินไปที่ไหนบางทีจะไปเอาของในห้องเดินเข้าไปลืมไม่รู้ว่าเดินเข้ามาทำไมอันนี้จะไปนั่นมานี่รับนิมนต์ที่นั่นที่นี่ลืมอย่างเงี้ยนะอันนี้เรียกว่าลืมข้างหน้าลืมอนาคตอายุ40ขึ้นไปปีนี้ผู้พูด68ลืมทั้งหน้าลืมทั้งหลังลืมทั้งข้างหน้าลืมทั้งข้างหลังเลยสันติวนารามมาแล้วโยมแม่เกียงคำคุณโยมพนมเขารบรักก็เอฟซีตัวจริงนะนี่เอฟซีตัวจริงแล้วก็ท่านอื่น
ท่านอื่นๆที่ว่างๆ วันนี้มีเวลา3ชั่วโมงไม่ต้องกลัวเข้ามาตอนไหนก็ได้เข้ามาตอนไหนก็ได้ว่างๆก็เข้ามาเลยเนี่ยกูกำเมืองก็ได้เนอร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษเมื่อกี้ทักไทยทั้งมอร์นิ่งทั้งอัฟเตอร์นูนที่ไอแลนด์ตอนนี้8โมงกว่า8โมงเช้านี่8โมง40เนี่ย8โมง40ไปจนถึง11โมงเช้า11โมงเช้าหรือ5โมงเช้าเพราะว่าจะฉันเพลพอดีท่านสมัครไปยังเงียบแล้ววันนี้ท่านสมัครสุนทรเวชนี่นะท่านสมัครสุนทรเวชก็เงียบวันนี้แม่เอ้ยสุติวงต่อแม่เอ้ยสุติวงก็ยังเงียบแม่เอ้ยสุติวงสุดที่วงเงียบโอ้สุดที่วงธนกฤตปวินมาแล้วนี่ก็เอฟซีตัวจริงเหมือนกันไปอินเดียอยู่ไม่ห้อยเงินใต้หรือไม่หุ้ยเงินใต้มีอย่างรายงานมาเนอร์รายงานมาแชร์ความรู้ดูดีเจแชร์ความรู้สู่ดีเจแชร์ความรู้สู่ดีเจวันนี้รายการพิเศษรายการพิเศษรายการพิเศษรายการคนว่างการว่างงานเฟซไลน์เฟซไลน์อยู่หน้าจอเฟซไลน์อยู่หน้าจอก็ดูหน่อยแล้วก็แอดเข้ามาที่เป็นแฟนเพจอยู่แล้วเป็นแฟนเฟซอยู่แล้วก็โทรกันเข้ามาได้เลยแต่สำหรับในเชียงใหม่ในเมืองไทย0532260058 0532260058ก็โทรกันเข้ามาได้นะ32260532260058มหาเถรอาจารย์อาเลสอาจารย์ตื่นแล้วนี่ตื่นแต่เช้าเหมือนกันวัดพระวัดมหาธาตุคิงส์บอมลีอาจารย์เรียวอาจารย์เรียวโอ้สวัสดีครับgood morning อาจารย์เรียว good morning มหาเถรอาจารย์อยู่แคนคอมเมนต์อินอังกฤษ
ไทย language ล้านนา language ไทย language ล้านนา language โอ้ได้เลยโอ้ขอบคุณมากเล่นน้อยสังเหลือมาแล้วเล่นน้อยสังเหลือFC ตัวจริงFC ตัวจริง FC ตัวจริง รายการเรียนรู้จากผู้ฟัง Study from viewersหรือ learn from audience learn from audiences จันเรียวถ้าจะฉันเช้าเสร็จก็เลยกำลังสันเช้านะโอ้วัดมหาธาตุคิงส์บอมบี้กำลังสันเช้านี่ตอนนี้มีไปฉันเสร็จแล้วก็คุยกันเข้ามาได้เนี่ยอยู่3ชั่วโมงนี่ถึงเพนเลย8โมงถึง11โมงเลยตอนเช้านี้เป็นรายการใหม่เรียนรู้จากผู้ชมเรียนรู้จากผู้ชมผู้พูดที่จะไม่บรรยายหรืออธิบายอะไระยกเว้นตอบคำถามนะยกเว้นตอบคำถามถ้ามีคำถามก็ตอบคำถามเข้ามาได้และสามารถมีความสามารถในการตอบคำถามอาจารย์เรียวคำถามตอบได้ทุกคำถามทุกปัญหาแม้แต่ปัญหาที่ตอบไม่ได้ก็ตอบได้อาจารย์จะให้ผมไปร่วมทำบุญงานศพหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดป่าแข้งวันไหนโอ้ตามความสะดวกครับนะตามความสะดวกไปแล้วแต่ว่ามีเวลาว่างวันไหนก็ไปเอาวันนั้นไปวันนั้นตามความสะดวกเลยตามความสะดวก โอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกลางคืนหรือเป็นกลางวันก็แล้วแต่สะดวกพอมีวันนี้ถึงวันที่21 15ถึง21 7วัน15ถึง21เราเอฟซีตัวจริงมาแล้ว รูปของเน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วนี่เน้นน้อยสังเหลือเข้ามาแล้วต้องโทรเครื่องนี้นะครับโทรอีกเครื่องหนึ่งตามที่เขียนไว้หน้าจอสวัยเทพบุญนะครับเทพบุญสวัยต้องกลับกันเป็นเทพบุญสวัยหรือไม่ก็พระครูปริยัติยานุศาสตร์นี่พระครูปริยัติยานุศาสตร์อันนี้ก็โทรกันเข้ามาได้เลยหรือหลวงจีนอาทาไอดีไลน์ก็หลวงจีนกับเทวคุณโยหลวงจีนอักษรโรมันเทวคุณโยอักษรไทยตามที่เขียนไว้หน้าจอนะตามที่เขียนไว้หน้าจอที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วก็โทรได้เลยที่จะเข้าใหม่ก็แอดเป็นเพื่อนแอดเป็นเพื่อนได้เลยมหาเถรจันทร์โยมประกิตธนกฤตโยมธนกฤตอันนี้ FC สุริยันทร์ได้หนังเข้ามาละเวลามีมากละเมื่อวานนี้เริ่มก่อนเข้ามาได้2ชั่วโมงครึ่งแต่วันนี้ส
3ชั่วโมงเต็มเลยบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นที่ในยุโรปนี่ก็8โมงถึง9โมงไอ้8โมงถึงเที่ยงไอ้ถึง11โมงพูดผิดไป3ชั่วโมง8 PM ถึง8 AM นี่ว่าผิดอยู่เรื่อยว่าผิดอยู่เลยครับมันเกิน50แล้วลืมทั้งข้างหน้าลืมทั้งด้านหลังลืมแต่สิ่งที่ผ่านมาแล้วสิ่งที่ยังไม่มาข้างหน้าปัจจุบันจำได้แต่ปัจจุบันเนี่ยประมาณ2นาที3นาที5นาทีก็ได้ในช่วงนี้3ชั่วโมงมีเวลาว่างไม่มีธุระปรับฟังไปไหนก็ให้ความรู้กันเข้ามาก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอันนี้ก็จะได้รายงานเหตุการณ์รายงานเหตุการณ์ในปัจจุบันของสงครามย่อยแต่ตอนนี้จะขยายออกไปเป็นสงครามภูมิภาคแล้วสหรัฐกับประเทศอังกฤษนะสหรัฐกับอังกฤษก็เอาโจมตีฐานที่ตั้งทางทหารของกลุ่มฮูตี2ครั้งแล้วตั้งแต่วันที่7วันที่11วันที่11 12เมื่อ11 12 13มานี่เห็นว่าถ้าฮูตีไม่หยุดยิงเรือสินค้าในทะเลแดงก็จะโจมตีอีกว่างั้นแต่สงครามเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันขยายออกไปเรื่อยๆนอกจากมันนอกกาซาแล้วนอกกาซาแล้วตอนนี้ในกาซาก็ไม่หยุดอิสราเอลก็ไม่หยุดอิสราเอลแถลงการโต้แย้งและฝ่าฝืนกระแสชาวโลกยื่นว่าควรหยุดการโจมตีถึงจะถอนทหาร 2-3,000 ออกจากที่แต่หยุดยิงไม่มียังโจมตีเหมือนดังเดิมนี่ในกาซาในกาซาประกาศกล่าวว่าไม่หยุดไม่ฟังใครถ้าไม่ชนะตอนนี้ลบมา2เดือนแล้วยังไม่ชนะ3เดือนแล้ว90วันครบเมื่อวานนี้ไม่ชนะฮามาสเอาทหารไปตายในกาซาหลายร้อยรถถังพังทลายไปหลายคันแต่ยังไม่หยุดตอนนี้ย้ายทหารออกจากกาซาประมาณ 3,000 4,000 เพื่อไปทำงานตามโรงงานต่างๆเพื่อไปทำงานตามโรงงานต่างๆถล่มเมืองขานยูนิตเข้าพิชิตชีวิตเพิ่มคนละเรือนตายเพิ่มเติมฮามาสตายอีก4คนความจริงตายเยอะนะอันนี้ปิดพรมแดนกาซาไม่ให้อาหารที่ขนเข้าไปให้ผู้คนในกาซาได้กินเลยนะตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องอดอาหารอดอาหารตายกันแล้วก็น้ำไฟน้ำไม่สะอาดไฟไม่สะดวกเด็กๆ เกิดมาปุ๊บก็ตายเลยเพราะว่าไม่มีน้ำไม่มีไฟลำบากเป็นหมื่นแล้วหมื่นกว่าคนละตอนนี้มีรายงานเฉพาะเด็กนะเฉพาะเด็กหมื่นกว่าคนละเมื่อวันก่อนรายงาน 9,000 กว่าตอนนี้หมื่นกว่าคนและที่ยังไม่รู้อยู่ในซากสลักหักพังอยู่ในซากสลักหักพังอีกยังไม่ได้นับ
ฉพาะผู้หญิง 7,000 คนที่ตายในกาซาหัวหน้าสำนักงานการบรรเทาทุกข์เปิดเผยว่าคนตายเกินเลยควรเปิดพรมชายแดนเปิดควรเปิดพรมแดนกาซากาซากับกับตอนนี้ปิดแล้วทางอียิปต์ประเทศอียิปต์เอาทหารเข้าไปคุมไม่ให้อาหารไม่ให้รถพยาบาลไม่ให้สิ่งอำนวยความสะดวกเข้าไปในกาซาได้ก็เป็นการฆ่าทางอ้อมใช้อาหารเป็นอาวุธใช้น้ำเป็นอาวุธใช้ไฟเป็นอาวุธขาดน้ำขาดไฟขาดอาหารอากาศไม่ปลอดโปร่งตายกันรอตายตอนนี้ป่วยเจ็บป่วยได้รับความได้รับบาดเจ็บจากการโจมตี 60,000 คน 60,000 คนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพลเรือนทหารฮามาสทหารฮามาสวันก่อนเห็นว่าเนี่ยฆ่าไป4คนฆ่าไป4คน อิสราเอลให้ท่านนายความชี้แจงแทนในศาลโลกในศาลโลกเพื่อแบนคำฟ้องของแอฟริกาแอฟริกาใต้ฟ้องว่าอิสราเอลข้างละฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในชนวนกาซาอันนี้ก็อิสราเอลก็ขึ้นไปแถลงชี้แจงว่าไม่ได้ข้างละฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะว่าไม่เป็นความจริงทุกสิ่งไม่เป็นดังว่าไม่คิดล้างพงศาฆ่าเผ่าพันธุ์แต่อย่างใดอันนี้เป็นการแถลงขึ้นไปแถลงของไทยกัญญาสาธุสาธุไทยกัญญาต้องขออภัยไม่ได้ดูไม่ได้ดูโปรไฟล์ไม่ทราบว่าเป็นพระหรือเป็นโยมโมทนาโมทนาในรายการวันนี้รายการวันนี้ก็เป็นรายการสบายสบายเป็นรายการสบายสบายในยามว่างเรียนรู้จากผู้ชมฟังเรียนรู้จากผู้ชม learn from audience learn from audience เรียนรู้จากผู้ฟังผู้ชมเรียนรู้จากผู้ชมนะเชิญได้คอมเมนต์เข้ามาหรือโทรมาทางเฟซที่เขียนไว้หน้าจอที่เป็นเพื่อนแล้วก็ID Line มีอยู่หน้าจอนะID Line มีอยู่หน้าจอ 3 ชั่วโมงคุยกันวันนี้เข้ามาตอนไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ถึง 6 โมงเย็นในเมืองไทยในไอแลนด์นี่ก็ถึง 11 นาฬิกาใครจะว่าภาษาไทยอูกับเมืองหรืออังกฤษspeak English ก็โอเคโดยเฉพาะอยากจะให้สอนภาษาอังกฤษอยากจะให้สอนภาษาอังกฤษจะฆ่าแต่ทหารอามัดนั้นให้หมดไปแม้ชาวปาเลสสไตน์เป็นทหารเองก็ตามก็ต้องฆ่าชาวปาเลสสไตน์ที่เป็นทหารกลุ่มฮามาสนะก็จำเป็นต้องฆ่าเพราะฮามาสเป็นเสี้ยนหนามศัตรูในสงครามที่ฆ่าฟันเผ่าพันธุ์เราเมื่อวันที่7ตุลา2566นั้นเล่าพันกว่ารายพ
พันกว่ารายตายไม่เบาถือเป็นการล้างเผ่าพันธุ์ถือเป็นการล้างเผ่าพันธุ์อันนี้อิสราเอลว่าที่อามัดเข้าไปบุกอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาซึ่งเป็นวันเริ่มแรกของสงครามในครั้งนี้ตายพันกว่าคน 1,200 คนแต่ทีนี้เอามาบุกในกาซานี่ก็ 20,000 มากกว่ากันไปเป็น10เท่า20เท่านะ10เท่า20เท่า20,000 รายงานเมื่อวานนี้ 24,000 แล้วยอดเสียชีวิตอย่างเป็นทางการแต่ที่ไม่เป็นทางการอีกยังไม่ได้นับนำปากกาไทยกันยาFC ประสิทธิ์ส่งรูปมาแล้วโอ้รับทราบอะไรนะตอนนี้ทางไลน์ก็ไอดีไลน์หลวงจีนนะที่เขียนไว้หน้าจอหลวงจีนกับเอวะปุญโยเอวะปุญโยร่วมงานทำบุญอ๋อครับเอฟซีสุริยันเอฟซีสุริยันเอฟซีสุริยันเวลาว่างแล้ววันนี้ถึง6โมงเย็นในเมืองไทยถึง6โมงเย็นเลยในยูเครนในซีเรียในนี่ก็ยังรบกันหนักในพม่านี่ก็เหมือนกันในพม่านี่ก็ได้กล่าวว่าเห็นมีผ่อนปรนกันบ้างแล้วรัฐบาลยอมขอเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเมื่อวันที่7ตุลา2566นั้นเล่าพันกว่ารายตายไม่เบานั่นคือการล้างเผ่าพันธุ์ว่าอย่างนั้นอิหร่านก็ไม่เบาเข้ายึดเรือไว้เหมือนกันจากปากอ่าวโอมานเป็นของอเมริกาที่ US ยึดไปเมื่อผ่านหลายปีก่อนหน้าเอาน้ำมันคืนมาสหรัฐสั่งปล่อยเรืออิหร่านยึดไว้มั่นดูดน้ำมันออกไม่เหลือกักไว้ในท่าเรือไม่ยอมปล่อยคืนกลับไปอันนี้ก็ไม่ยอมปล่อยยึดเรือน้ำมันของสหรัฐจึงถือว่าสหรัฐเนี่ยเอาน้ำมันจากซีเรียถือว่าขโมยน้ำมันไป ยึดเรือน้ำมันเรือลำเก่าที่สหรัฐยึดไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอันเนี้ยนอกกาซาขยายวงออกไปเรื่อยๆผู้เข้าร่วมวงตัวละครก็เพิ่มมาเรื่อยๆตัวละครเพิ่มมาเรื่อยๆเอาไฟเดี๋ยวปิดไฟหน่อยตอนนี้แสง
ตอนนี้แสงเงินแสงทองส่งเข้ามาล่ะอุณหภูมิขึ้นมาหน่อยละจากลบ4มาเป็นลบ3ตอนนี้ลบ4มาเป็นลบ3ปุ่มปุ้ยหน่อยปุ่มปุ้ยหน่อยวันนี้นะเตาไฟเอาไม่อยู่เลยปุ่มปุ้ยหน่อยวันนี้อย่าไปเที่ยวว่าผู้พูดอ้วนนะนี่มันอ้วนผ้านะนี่เสื้ออยู่ในนี้4ตัว4ผืนหมวก3ชั้นหมวก3ชั้นขณะนี้ยังนั่งสั่นเลยนะนั่นหมวก3ชั้นนี่จีวร2ชุดมัดอยู่ข้างในชุดหนึ่งนี่ใส่ข้างนอกอีกชุดหนึ่งรายงานเข้ามารายงานเข้ามาให้ความรู้แก่ผู้จัดนะให้ความรู้แก่ผู้จัดจะโทรทางเฟซทางไลน์ก็ตามอัธยาศัยนะเขียนไว้ที่หน้าจอทางเฟซทางไลน์นี่ก็เป็นความคืบหน้าเป็นความคืบหน้าจากสถานการณ์สู้รบกันที่ไม่หยุดหย่อนที่ไม่หยุดหย่อนที่กลัวกันเมื่อวันก่อนตอนแรกๆว่าเอออาร์มาเกดอนจะมาหรือเปล่าอาร์มาเกดอนคือนิวเคลียร์นะอาวุธนิวอาวุธหนักอาวุธนิวเคลียร์อาร์มาเกดอนคืออาวุธนิวเคลียร์ที่ลงญี่ปุ่นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ที่ฮิโรชิมากับงานาซากิตายไป 600,000กว่าคนทีละ 300,000 กว่าเพราะว่าสหรัฐก็แค้นญี่ปุ่นไปบุกที่ฮาร์เบอร์ท่าเรือของฮาวายก็ตายไป 300,000 คนเหมือนกันก็เลยเข้าร่วมกับพันธมิตรร่วมกับพันธมิตรร่วมกับอังกฤษรัสเซียด้วยตอนนั้นถล่มญี่ปุ่นเลยถล่มญี่ปุ่นนี่ก็วันกลัวกันนะวันกลัวกัน ว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยว่าอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทจะเข้ามามีบทบาทเมื่อที่เขียนไว้ต่อมาเกิดสงครามอิสลามกับคริสต์หนาอิสลาเอลกับฮามาร์ชเข็นฆ่าสู้รบกันเมื่อวันที่7ตุลาปี2566นั้นคนต่างเล่าลือกันว่าสงครามจะบานปลายมีคลิปมีรายการ TikTok มีรายการเอาอะไรเยอะแยะนาหูนาตาท่านทั้งหลายก็ได้รู้ได้ทราบกันแต่ผู้ประพันธ์ก็ได้เขียนไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอาร์มาเกดดอนจะเกิดเป็นระเบิดลูกใหญ่สงครามย่อยสงครามย่อยไม่คลายจะเป็นสงครามนิวเคลียร์สหรัฐหนุนยิวช่วยชิวๆไม่กลัวเสียส่งอาวุธมาเคลียร์ฆ่าชาวปาเลสไตน์แล้วก็ที่เป็นตั้งใจจะฆ่าหมู่ที่เป็นฮามาสเนี่ยก็เลยกลุ่มฮามาสแต่ว่าชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดที่อยู่ในกาซาตอนนี้ก็เป็นไร้ที่อยู่เป
เป็นผู้ที่ไม่มีที่อยู่ต้องออกจากบ้านจากช่องจากกาซาทางด้านเหนือลงมาทางใต้ตอนนี้ก็มาถล่มคันยูนิตมาล่มถลายเมืองหลายเมืองโรงพยาบาลต่างๆก็หยุดหมดหยุดทำงานที่ทำงานอยู่ก็ไม่มีใครเข้าไปหมอพยาบาลก็ยอมตายตามหน้าที่ช่วยคนไข้ช่วยคนที่ได้รับบาดเจ็บถึงเรามาขาดยามาขาดน้ำขาดไฟขาดอาหารหมอก็ตายพยาบาลก็ตายโอ้นี่เป็นเรื่องหนักนะเป็นเรื่องหนักในฉะนวนกาซาตามล่าผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์กลุ่มฮามาสในกาซาสงครามลุกลามใหญ่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาหลายร้อยปีหนักหนามาจนถึงปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันว่าไม่ได้มาเริ่มตั้งแต่7 ตุลานะ7 ตุลานี้ก็เป็นการสืบเนื่องมาจากการถูกเบียดเบียนถูกเข็นฆ่าถูกไล่ที่มาก่อนจากในทั้งในเยรูซาเล็มตะวันออกในเวสแบงค์เยรูซาเล็มตะวันตกหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่อังกฤษชนะแล้วก็เข้ามาตั้งรกรากของชาวยิวที่ประเทศอิสราเอลปี1947 70-80 ปีมานี่เองเขายึดครองตอนนี้สุดท้ายแล้วกาซานี่เป็นเมืองสุดท้ายแล้ว ยึดทั้งหมดเลยจากลัทธิยูดายเป็นคริสต์อิสลามนั้นทั้งสามแย่งชิงกันชิงเมืองเยรูซาเล็มเกิดสงครามครูเสดอันเป็นเหตุรบกันเข้มตัดกันยึดครองเคเรมเป็นยุคๆตลอดมาบางครั้งอิสลามชนะตามปรารถนาครอบครองดินแดนมาเป็นเวลาหลายร้อยปีบางครั้งคริสต์ชนะตามความประสงค์อีกทีก็เข้าครองพื้นที่สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาอันนี้ก็ตั้งแต่ยุคก่อนๆนะยุคก่อนๆก็สร้างโบสถ์วิหารทองคำแต่พอแพ้ก็ถูกทำลายไปอีกหมดฝ่ายปาเลสไตน์ก็ครอบครองอยู่มาหลายร้อยปีตอนนี้เข้ามาก็จะมาสร้างใหม่จะมาสร้างใหม่ยังไม่ได้สร้างก็ไปสร้างกำแพงร้องไห้ไว้ใกล้ๆเทวสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะบูชาเดิมมีองค์เทวะนามว่าพระยะโฮวาแต่พอสืบต่อมามีพระบุตรชื่อเยซูองค์เดิมได้ฉายาพระบิดาคนเชิดชูเป็นบรมครูอยู่สวรรค์นิรันดรต่อมามีศาสตร์เพิ่มเสริมจากที่มีมาก่อนเป็นองค์พระอมรชื่ออันลาอยู่เบื้องบนมีพระผู้ประกาศโมฮัมหมัดในสกลมีสาวกหลายล้นศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์อิสลามก็มีจากยูดายเมื่อ 2,000 ปี 3,000 ปีก่อนนู้น 2,000 ปีก่อนนู้นมีแต่ลัทธิยูดายต่อมาก็ขยายเป็นศาสนาคริสต์แล้วก็หลังจากศาสนาคริสต์ก็มีอิสลามเพิ่มแยกออกมาเป็นสาขาเป็นพัฒนาการของศาสนาต่างฝ่ายต่างถือเอาว่าพระเจ้าทรงประทานแผ่นดินนี้แก่ฉันจึงจะยึดครองต่อไปทุกฝ่ายจะไม่มีความสุขีสบายใจเป็นศัตรูมุ่งร้ายจมอบายทุกประถมมีแต่ความเคืองแค้นทั่วดินแดนแสนคืนขมอมโรคเศร้าโศกตรมด้วยสงครามตามทำลาย
อามาเก็ดดอนโหดจะให้โทษโลกสลายนิวเคลียร์มีมากมายบอมเมื่อไรล้างโลกเลยอันนี้ก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขียนไว้ปีที่แล้วล่ะเขียนไว้ปีที่แล้วเงียบหมดเลยตอนนี้ FC ทั้งหลาย FC ทั้งหลายเงียบหมดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะเย็นๆมหาเถรจันทร์อาเทระจันทร์กำลังฉันพัฒนาหารเช้าเสร็จหรือยังไม่เสร็จเนี่ยอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันวันนี้ก็มีเวลาทางคิงส์บอมลีมีงานอะไรบ้างเนาะก็แชร์มาบ้างนะอาจารย์แชร์มาบ้างแชร์มาบ้างแชร์มาบ้างโอเค great everybody thank you very much for joining us you can join in English, in Thai, and Lanna. We have 3 hours, 3 hours long, 3 hours rent in this program from 3 to 6 p.m. 3 to 6 p.m. In Ireland, in England, or in Europe. In Europe. ตอนนี้กำลังเป็นเวลาเย็นอันนี้เป็นเวลาเย็นในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเป็นกลางคืนนะโอ้12ชั่วโมงนี่ตี3ตี4พวกนี้ตรงกันข้ามเลยนี่ตี3ตี4ทางอเมริกายังเงียบห่างกัน14ชั่วโมงมั้งแต่จากนี้ไม่ถึง14ประมาณ10ชั่วโมง12ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่ก็ตรงกันข้ามแล้วตีสี่ตีสามตีสี่ยังนอนหลับกันอยู่นะพูดถึงเรื่องของสงครามก็ยังอยู่ในภาวะตัณหาอยู่เหมือนเดิมภาวะตัณหาก็อยากจะให้เป็นภาวะฉันทะขอให้เราทั้งหลายแผ่เมตตาไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะที่กำลังรบราคาบฟันกันอยู่ในสงครามรบราคาบฟันกันอยู่ในสงครามขอให้ลดน้อยถอยลงให้เบาบางลงแล้วก็หยุดไปเลยก็ยิ่งเป็นการดีหยุดไปเลยก็ยิ่งเป็นการดีทางพระพุทธศาสนาของเราก็มีแค่นี้มีอนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลได้ทรงไปดลบันดาลให้เหตุการณ์ให้คลี่คลายลงเบาบางลง ถ้าอิสราเอลเลิกจองเวรดังได้เอ่ยแต่ไม่ได้ละเลยต่อคำขอร้องวิงวอนของประชาคมโลกเพื่อดับโศกเศร้าเร่าร้อนหยุดยิงอย่างถาวรแบ่งดินแดนให้แก่กัน
ตามที่พันธสัญญาตามที่พันธสัญญาได้มอบหมายให้ตัวเองก็ตามก็ถือว่าทุกฝ่ายเพราะตอนนั้นยังมีศาสนาเดียวยังมีพระเจ้าอยู่องค์เดียวตอนนี้แยกพระเจ้ากันมาก็จะมาเกิดตัณหาจะยึดเอาเป็นของตัวเองมันก็ไม่ได้มันต้องอยู่รวมกันนะตอนนั้นมีพระเจ้าอยู่องค์เดียวมียาเวอยู่องค์เดียวก็มอบให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นแต่เมื่อมีการแยกศาสนาออกมาเป็นคริสต์เป็นอิสลามก็จะมาถือว่าให้คริสต์อย่างเดียวอิสลามอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะตอนนั้นมีพระเจ้าอยู่องค์เดียวก็อับราฮัมเนี่ยข้อตกลงอับราฮัมที่องค์การสหประชาชาติทำนี่ก็น่าจะถูกต้องที่สุดคือเป็นสองรัฐนะรัฐอิสราเอลกับรัฐปาเลสไตน์แต่ยังไม่สำเร็จตอนนี้เพราะว่าอิสราเอลมันไม่ยอมนะอิสราเอลยังไม่ยอมคือจะเอาเป็นของตัวเองอย่างเดียวฝ่ายปาเลสไตน์ก็จะเอาเป็นของปาเลสไตน์อย่างเดียวทั้งสองไม่ยอมทั้งสองฝ่ายไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็มันก็ต้องสู้รบกันอย่างเนี้ยฝ่ายก็ต่างไม่ยอมสู้กันยิบตาฝ่ายอิสราเอลก็จะเอาเป็นของตัวเองอย่างเดียวฝ่ายฮามาสก็ปาเลสไตน์ก็จะเอาเป็นของปาเลสไตน์อย่างเดียวไม่ทำตามข้อตกลงคืออับราฮัมไม่ทำตามข้อตกลงอับราฮัมไม่ยอมรับเหมือนกันเนี่ยไม่ยอมรับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวานซืนเนี่ยมาเดินสายแล้วเข้ามาที่อิสราเอลนี่3ครั้งแล้วบอกว่าตอนนี้ขอร้องอิสราเอลว่าอย่าทำให้หยุดยิงหรือไม่ให้ยิงไม่ให้ทำร้ายพลเรือนตอนนี้สหรัฐกับอิสราเอลถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกมากแล้วประท้วงกันแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาก็มีประท้วงกันไม่หยุดในฝรั่งเศสในอังกฤษคือประท้วงทั้งสองฝ่ายนะไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่สนับสนุนอิสราเอลก็ประท้วงว่าต้องฆ่าฮามาสฝ่ายที่สนับสนุนฮามาสก็ต้องสงสารคนไม่รู้อิโนอิเนเด็กและสตรีถูกอาวุธถูกระเบิดถูกอาวุธอาหารถูกอาวุธยารักษาโรคถูกอาวุธน้ำไฟที่ตัดที่ถูกตัดถือว่าเป็นอาวุธของอิสราเอลหมดนะเขาไปทำร้ายทำอันตรายทำให้คนตายกัน 24,000 คนแล้วตอนนี้อันนี้ก็ทางสหรัฐก็เข้าไปขอร้องไปพูดกับอิสราเอลแต่ไม่ฟังในทันยาฮูก็ประกาศกล่าวอยู่เหมือนเดิมยืนยันอยู่เหมือนเดิมว่าต้องฆ่ากลุ่มฮามาสให้หมดต้องต่อสู้ต่อไปต้องรบต่อไปในกาซาจนกว่าจะประสบความสำเร็จคือการฆ่ากลุ่มฮามาสนี่คือความสำเร็จของเขาไม่ให้เป็นเส้นน้ำอย่างที่ว่าไม่ให้มาทำร้ายทำอันตรายกับพี่น้องชาวยิวในอิสราเอลอีกฆ่าให้หมดนี่ก็ตามฆ่าหัวหน้าเฮสบุลเลาะห์ก็เป็นกลุ่มเดียวกันกับฮามาสนะจะไปฆ่าหัวหน้าฮามาสในเลบานอนอีกก็อยู่ที่ไหนก็จะตามไปจะต้องตามไปฆ่าทำลายไม่ให้เป็นศัตรูไม่ให้มีศัตรูเหมือนกันเถอะอันนี้ก็ไม่ยอมแม้สหรัฐแล้วก็ประชาคมโลกสหประชาชาติ UNSC จะพยายามในการที่จะให้หยุดฆ่าคนบริสุทธิ์นะจะฆ่าแต่ฮามาสกลุ่มที่เป็นปาเลสไตน์นั่นแหละแต่ว่าเป็นทหารของฮามาสก็ไม่เป็นไรไม่ว่านะแต่ว่าให้ยาฆ่าคนที่เป็นพลเรือนหัวหน้าสำนักงานการบรรเทาทุกข์ของ UNSC ก็เข้าไป
ดูมาแล้วว่าโอ้มันตายมากเกินแล้วนะตายมากเกินไปแล้ว 24,000 คนที่เขาไปฆ่าอิสราเอลก็แค่ 1,200 คนอย่างเงี้ยก็มีเสียงดังกันทั่วโลกเมื่อ 2-3 วันก่อนก็หวังอี้นะรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนก็ไปประชุมที่อียิปต์หารูทางในการที่จะผ่อนปรนเอาอาหารเอายาเข้าไปล็อตใหม่เข้าไปแต่เข้าไม่ได้ตอนนี้อิสราเอลปิดชายแดนอียิปต์ให้ทหารเข้าไปคุมอยู่หมดเลยหวังที่จะให้ทหารฮามาสยอมจำนนปล่อยน้ำเข้าไปใน อุโมงค์ น้ำทะเลปล่อยน้ำทะเลเข้าไปในอุโมงค์ก็ยังไม่หยุดนะปล่อยเข้าไปซึ่งก็จะทำให้ตัวประกันตายไปด้วยนะไม่เฉพาะกลุ่มฮามาสในอิสราเอลเองก็ญาติของ ตัวประกันที่อยู่ในฮามาสอยู่ในมือของฮามาสนี่ก็ประท้วงกันใหญ่ให้ว่ารัฐบาลให้ช่วยเหลือกลุ่มตัวประกันออกมาให้ได้ที่ทำมา3เดือนนั่นน่ะน่าจะไม่ถูกต้องแล้วน่าจะหาวิธีใหม่น่าจะทำวิธีใหม่ก็คือการเจรจากันนั่นเองก็คือการเจรจาหยุดยิงแล้วก็เจรจากันอามัดให้ข้อเสนอเงื่อนไขอย่างชัดเจนว่าต้องหยุดยิงในกาซาแล้วก็ปล่อยนักโทษของปาเลสไตน์ 8,000-9,000 คนเนี่ยตอนนี้จะเป็นหมื่นแล้วจับไปใหม่อีกจากเวสต์แบงก์อีกตอนนี้เดิม 7,000 ตอนนี้ก็ 8,000-9,000 ปล่อยให้หมดถ้าไม่ปล่อยก็ไม่ปล่อยตัวประกันก็เป็นเงื่อนไขกันอยู่อย่างนี้เอาละFC ทั้งหลายFC ทั้งหลายตอนนี้ก็มีรูปเข้ามานมัสการครับสบายดีครับอาจารย์จุดที่กันอาจารย์สุทธิกันคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทักทายเข้ามาคอมเมนต์มาหน่อยอาจารย์คอมเมนต์มาหน่อยด็อกเตอร์สมทบพาจรทิศส่งรูปภาพโอ้ขออภัยอาจารย์ด็อกเตอร์สมทบไม่ใช่อาจารย์สุทธิกันไม่ใช่อาจารย์สุทธิกันโอ้โมทนาอาจารย์สมทบพาจรทิพย์อาจารย์ดร.สมทบอันนี้คณะเทคนิคการแพทย์คณะเทคนิคการแพทย์อาจารย์ดร.สมทบพาจรทิพย์มาโมทนาส่งรูปภาพประมาทักทายนะอาจารย์สุทธิกันอาจารย์สุทธิกันก็อยู่คณะศึกษาศาสตร์มือคณะศึกษาศาสตร์เป็นไงเนาะทางป่าป้องทางป่าป้องวัชยาลังกาเป็นยังไงบ้างอาจารย์ดร.สมทบแล้วก็ไทยกัญญาวันนี้รายการ
เรียนรู้จากผู้ชมไม่ยังไม่คึกคักเหมือนเมื่อวานยังไม่คึกคักนะวันนี้เมื่อวานนี้คึกคักจะเลยเวลาเออวันก่อนเลยเวลาวันก่อนเลยเวลาไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีขอร้องมาว่าให้จัดก่อนเวลาเนี่ยมีขอร้องมาว่าให้จัดก่อนเวลาตอนนี้เริ่มแล้วบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นเลยบ่าย3โมงถึง6โมงเย็นที่ผ่านมาก็แค่2ชั่วโมงบ่าย4โมงถึง6โมงเย็นเพราะว่าที่นี่เป็น11โมงจบรายการก็ฉันเพลฉันเพลพอดีเลยกำลังครับมันคุยครับอะไรครับมันคุยครับเอองานวันครูงานมันครูจัดที่ไหนครับตอนนี้ที่อบจที่อบจอ๋อที่ศูนย์ราชการที่แม่ริมใช่ไหมครับจะอยู่ขวามือนะครับครับที่อบจครับหน้าศูนย์ราชการหน้าศูนย์ราชการครับตรงหน้าสารกลางครับหน้าสารกลางครับคนเยอะไหมครับครับเยอะอันนี้ได้จันดีเข้ามากลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6อ๋อกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ของโรงเรียนมัธยมใช่ไหมโรงเรียนปริญญาโรงเรียนพระเนนครับโรงเรียนพระเนนกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6โอ้มาถึงจังหวัดน่านนู่นเหรอกลับมาโอ้กลุ่ม5กลุ่ม6กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6โอ้โหมาเยอะมากันเยอะนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างก็มีเป็นเกี่ยวกับวันครูนะครับการสมเด็จประธานบ้างเป็นอย่างพอสนับพุทธบ้างเป็นอย่างกระทรวงสาธารณสุขบ้างทีอ่านโอ้ครับหลวงพ่อประธานท่านนั้นไม่ว่างก็เลยมอบหมายให้พระครูพิมลศิลป์ประธานกลุ่ม5เป็นประธานเปิดอ๋อท่านพระครูพิมลศิลป์มาเป็นประธานเปิดนะครับเป็นเรียนประธานใหญ่นะเขาเอาสมเกียรติมาไหมวันนี้ท่านพออมาไหมก็มีงานวันครูมีงานวันครูจัดที่อบจจังหวัดเชียงใหม่หน้าศาลากลางกลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม6ของโรงเรียนปริยัติสามัญพระภิกษุสามเณรมาจัดกิจกรรมวันครูยกย่องเชิดชูวันครูแห่งชาติอันนี้ก็ครับมีอะไรรายงานอีกบ้างครับท่านสมัครท่านสายการศึกษาสปทสายการศึกษาสปทสายการศึกษาสามัญสายสามัญโรงเรียนสามัญแล้วก็ปริยัติสามัญปริยัติสามัญของภิกษุพระสงฆ์สามเณรสายสามัญก็โรงเรียนการกุศลโรงเรียนการกุศล
วันครูก็มาร่วมกันนะวันครู จัดงานวันครูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโน่นก็วันเด็กมีวันเด็กแล้วก็มีวันครูวันนักเรียนวันนักเรียนกับวันครูนะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้ามาร่วมในรายการเรียนรู้จากผู้ฟังผู้ชมเรียนรู้จากผู้ชมในเชียงใหม่โทรกันเข้ามาได้0532260058 0532260058หน้าที่โอเค you can join us by Facebook ID LINEWhich I have given below. สวัยเทพบุญขอให้เทพบุญสวัยต้องกลับกันกับ Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะก็คือเทพบุญสวัยแล้วก็พระครูปริยัติยานุศาสตร์อันนี้ก็เป็น Facebook ID LINE ก็หลวงจีนและเทวะปุญโญหลวงจีนและเทวะปุญโญ เทพบุญที่เขียนไว้หน้าจออันนี้ก็มาต่อเรื่องของเรื่องของสงครามเรื่องของสงครามที่ประวันประพันธ์ไว้เมื่อปลายปีนะก็หยุดยิงอย่างถาวรแบ่งดินแดนให้แก่กันปล่อยนักโทษทั้งหมดลามฮามาสงดการประจันหน้าปล่อยตัวประกันคืนให้อิสราเอลหยุดรบกันเด็ดขาดกลุ่มฮามาสไม่จองเวรทำตามคำ UN สองฝ่ายจะอยู่สบายนะการกลับตาลปัดอิสราเอลจัดรุนแรงร้ายชาวปาเลสไตน์ตายหลายหมื่นในกาซาตอนนี้ 24,000 กว่าคนอย่างเป็นทางการที่ของในกาซารายงานนะแต่ยังไม่ได้นับที่อยู่ใต้ซากสลักหักพังบาดเจ็บ 60,000 กว่าคนบาดเจ็บ 5-60,000 แสนขมขื่นเป็นหนักหนาชาวโลกต่างนินทาเรียกร้องยิวให้หยุดยิงเนทันยาฮูกล่าวยิงระนาวไม่ประวิงกวาดล้างหลากหลายสิ่งในกาซาไม่ปราณีทิ้งบอมหลายหมื่นลูกผิดถูกไม่เลือกที่ฆ่าเด็กและสตรี 15,000 โดยประมาณตอนนี้เกินแล้วตอนเมื่อปลายปีเด็ก 8,000 ผู้หญิง 7,000 เป็น 15,000 แต่ตอนนี้เด็กจะร่วมหมื่นไปแล้ว 8-9,000 ทำลายโบสถ์สุเราเอาโรงเรียนโรงพยาบาลปล่อยน้ำลงบาดาลในอุโมงค์ใต้พื้นดินหวังจะล้างเผ่าพันธุ์ฮามาสนั้นให้หมดสิ้นให้เหลือแต่แผ่นดินแล้วจะเข้ายึดปกครองสหรัฐตักเตือนให้พลเรือนตายเป็นรองคืออันนี้เข้ามาเตือนในครั้งแรก
ไม่ให้ยิงพลเรือนให้ตายให้ตายส่วนกลุ่มฮามาสต้องกำจัดจนสิ้นซากไปนี่ก็มีร่วมกันมีความคิดเหมือนเดียวกันระหว่างสหรัฐอเมริกากับยุทธอิสราเอลเพราะว่าก็เป็นกลุ่มไซออนนิสไซออนนิสเหมือนเดียวกันไปอิสราเอลไม่แลเหลียวไม่สนใจจะกวาดล้างให้ได้เอาแบบถอนรากถอนโคนตอนนี้ก็ยังยืนยันตอนนี้ก็ยังยืนยันไม่ยอมหยุดการยิงทิ้งระเบิดอาวุธโดรนอาวุธเคมีพ่นฟอสฟอรัสขาวทำลายทำให้พลเรือนออกมาเตือนถึงภัยร้ายเกี่ยวกับการหายใจและล้มตายไปหลายคนกลุ่มฮูตีช่วยเหลือขู่ยิงเรือแล้วหลายหนตามรายงานก็27ลำเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงไปหาอิสราเอลหรือไปประเทศอื่น21ลำถูกทำลายถูกยิงถูกยึดนะกลุ่มฮูตีช่วยเหลือขู่ยิงเรือแล้วหลายหนนำกำลังไพร่พลช่วยฮามาสสู้สงครามจะหยุดยิงกองเรือเมื่อหยุดยิงในสนามรบเมืองกาซานามของฝ่ายอิสราเอลตอนนี้ฮามาสก็ยังยืนยันถูกแม้ถึงแม้ว่าจะถูกถล่มไป2ครั้งก็ได้รับการเสียหายบ้างเหมือนกันโดยเฉพาะฐานที่ยิงจรวดแล้วก็ที่ปล่อยโดรนนะแล้วก็เรดาร์ที่คอยจับเรือไปผ่านไปมาหลายประเทศเห็นว่าอิสราเอลควรเว้นหรือหยุดยิงตามเกณฑ์ของ UN ชาติประชาเมื่อไม่หยุดสงครามก็จะลามทั่วโลกล่าสหรัฐก็พาเรือรบมาทะเลแดงพร้อมกับพันธมิตรเข้าประชิดช่วยจัดแจงคุ้มกันอยู่หลายแห่งไม่ให้เรือถูกโจมตีป้าจันดีป้าจันดีว่าไงเนาะป้าจันดีป้าจันดีส่งนายกแม่จันดีก็มาร่วมงานมาไอแลนด์เมื่อหลายปีที่แล้วVP คนจรโอสาธุสาธุยกมือสาธุมาแล้ว VP คนจรนะเขาเชิญคอมเมนต์เข้ามาหน่อยมีความรู้สู่ผู้จัดรายการวันนี้เป็นรายการเรียนรู้จากผู้ชมนะ learn from audience learn from audience นะรายการนี้ก็ตามปกติก็เป็นรายการบรรยายธรรมเป็นรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้ารายการธรรมะทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่หรือรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพอันนี้ก็เป็นการบรรยายนะเป็นการบรรยายเป็นการบรรยายกรรมฐานหลังที่กรรมวัดสวดมนต์
ข้าวปลูกงาข้าวขนมคนดอยเอาทอดอร่อยอร่อยมากนี่ก็ป้าจันดีป้าจันดีรายงานมาว่าโอ้ข้าวนุกงาเนาะทางบ้านเขาว่าข้าวนุกงาเนอะไม่จันดีข้าวนุกงาข้าวนุกงาก็คือเอางามาป่นก็ใส่เกลือนิดๆแต่แล้วต้องเอาข้าวเหนียวเนี่ยทำเป็นก้อนแบบนี้เอาทำข้าวเหนียวมาก็เอางาเข้าผสมขยำทำเป็นก้อนโอ้อร่อย บอกว่าอร่อยมากเลยนะ ไม่จันดีว่าโอ้อร่อยมากอันนี้รายนี้ไม่ค่อยชอบพูด จะรายงานมาเรื่อยโอพันเตตู้ลุงเอื้อก็เข้ามานะตู้ลุงเอื้อก็เข้ามาไอ้ลูกการ์ตูนทำอย่างนี้ อันนี้ก็จากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยบอกว่าเราไม่สามารถทำให้คนอื่นเป็นดังใจเราได้แต่เราสามารถปรับใจของเราให้ยอมรับในตัวคนที่เอาคนอื่นเขาเป็นได้อย่าไปติดใครให้ติดที่ตัวเราเองอันนี้หลวงปู่ดูหลวงปู่ดูพรหมปัญโยป้าจันดีแชร์ความรู้มาป้าจันดีแชร์ความรู้มารายการเราก็สบายๆนะใจเย็นๆคุณโยมวิพีคนจรจัดแชร์ความรู้เข้ามาสู่ในรายการได้ขอเจริญพรนิยมจิตรประภาคันธปรับจากกรุงเทพมหานครก็พุทธมหาธาตุเต็มโพอยู่กับพระไพบูลย์สายจันดีอาจารย์ไพบูลย์สายจันดีวัดพุทธมหาธาตุที่นี่นะวัดพุทธมหาธาตุที่นี่เขาบอกว่าWe went to Bangkok and staying in Section 5, Mahathat, Yuvarat Rangsalit Temple. ท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์วังหลังพระบรมมหาราชวังพระนครบังกอกตอนนี้ตอนนี้ท่านหลวงพ่อไพบูลย์สายจันทร์หลวงพ่อไพบูลย์สายจันทร์อยู่ที่วังหลังท่าพระจันทร์โอ้นี่เท่เลยนี่เท่เลยมีนิทรรศการเนี่ยอาจารย์ลำไพแก่นกุลลำไพแก่นกุลเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุนี่เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวัดพุทธมหาธาตุ เจ้าอาวาสวัดพุทธมหาธาตุอยู่ที่ท่าพระจันทร์นะอยู่ที่ท่าพระจันทร์อยู่ที่ท่าพระจันทร์อันนี้อันนี้ก็อาจารย์ลำไพแก่นกุลจะอาวาสวัดพุทธมหาธาตุนี้กลับไปเมืองไทยเมื่อวันที่5แล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองไทยคงอยู่อีกหลายเดือนแล้วก็จะกลับมาที่นี่ VP คนจรอ
อ้าวโอเคเสียงเงียบไปเสียงเงียบไปนะตอนนี้ก็เชิญชวนทุกท่านนะเข้ามาในรายการตอนนี้วัดเพชรของพุทธวัดพุทธมหาธาตุ อาจารย์ไพบุญสายจันทร์กำลังเที่ยวชมอยู่ที่ท่าพระจันทร์วังหลังพระนครท่าพระจันทร์ก็ใกล้ๆกับวัดมหาธาตุตอนนี้ก็ตามสบายนะตามสบายที่นี่ก็ลงหนาวมากอุณหภูมิเมื่อกี้-3ตอนนี้น่าจะอยู่-3-2จะอยู่อย่างนี้ไปจนถึง5 โมงเย็นเดี๋ยวสัก5 โมงเย็นก็จะลบ 4นะลบ 4อ้าวกลุ่มเฮชสบลก็สู้รบอีกวิธีช่วยฮามาสโจมตีอิสราเอลเหมือนกันคือเฮซูลก็อยู่ทางชายแดนของอิสราเอลทางด้านเหนือชายแดนของประเทศเลบานอนนี่ก็รบกันมาตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเหมือนกันเดือนตุลาเหมือนกันเริ่มตั้งแต่โน้นอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้รบอย่างเต็มตัวก็ปกแปะก็มันหนักเอาในช่วงนี้มันหนักเอาในช่วงนี้กลุ่มเฮซบอลละก็ช่วยเหลือจนกว่าอิสราเอลจะหยุดโจมตีในฉนวนกาซาถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็วันนั้นจะได้หยุดกันรบกันกับอิสราเอลคอมเมนต์เข้ามาได้นะคอมเมนต์เข้ามาได้ตอนนี้มีหลายฝ่ายร่วมขยายการรบนั้นต่อไปอีกไม่นานอาจบานปลายขยายวงตอนนี้บาทอาหรับก็ขยับความประสงค์ หากสงครามไม่จบลงก็คงร่วมวงสงครามอิหร่าน
ก็กล่าวว่าอิสลาอิสราเอลอิสราเอลล้ำเส้นแดงในสงครามหลายฝ่ายอาจจะไม่ทนอันนี้ว่าตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วว่าล้ำเส้นแดงแล้วคือถ้าคนละเรือนเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเด็กและผู้หญิงนะส่วนทหารกลุ่มฮามาสถูกฆ่าไม่กี่คน ยังไม่ปรากฏตอนนั้นยังไม่มีนะตอนนั้นยังไม่มีรัสเซียก็เวียนมาเยี่ยมกลุ่มอาหรับอีกหนในรอบ8ปีดนประชับพันธไมตรีวันใดเดี๋ยวขอไปพันธไมตรีเหมือนว่าดูเหมือนว่าจะร่วมมือเข้าถือข่ายสงครามนี้อาจพร้อมช่วยทันทีเมื่อมีความเพียงพร้อมมาเยี่ยมซาอุอิหร่านร่วมมือด้านกิจการค้าการเมืองเอเซตราอาจรวมถึงการสงครามมันจึงเป็นการเสี่ยงที่จะเลี่ยงสงครามลามโลกอาจเกิดสงครามตามเหตุการณ์ที่บานปลายแต่ตอนนี้ก็บานปลายออกไปมากโดยเฉพาะทะเลแดงก็กลายเป็นทะเลเดือดสงครามกลุ่มฮูตีกลุ่มเฮซบอลเลาะห์หัวหน้ากลุ่มเฮซบอลเลาะห์ก็แสดงความคิดเห็นว่าที่สหรัฐกับอังกฤษไปอารมณ์กลุ่มฮูตีในเลบานอนในเยเมนเป็นการคิดผิดทำให้ทะเลเดือดแล้วก็สินค้าเรือสินค้าหยุดกันหลายบริษัทตอนนี้ไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นสนามรบไปแล้วกลุ่มฮูตีก็โจมตีเรือรบของสหรัฐกลับอีกเมื่อวานที่ผ่านมาแต่สหรัฐก็ป้องกันไว้ได้ป้องกันจรวดของกลุ่มฮูตีที่จะไปยิงเรือรบของสหรัฐนะมันจึงเป็นการเสี่ยงที่จะเลี่ยงสงครามรามโลกอาจเกิดสงครามตามเหตุการณ์ที่บานปลายอามาเกดดอนอาจถูกประกาศขึ้นก็ได้ใครเล่าจะเดาใจพันธมิตรอักษะกันตอนนี้พันธมิตรก็มาเยอะแล้วเกิน20ประเทศ10กว่าประเทศเอาเรือรบเข้ามาในทะเลแดงอิหร่านก็เอาเรือรบเข้าไปในทะเลแดงด้วยเรียกว่าประจันหน้ากันประจันหน้ากันละวันใดใครเพียงพร้ำก็จะนำนิวเคลียร์นั้นไปย่ำห้ำหันกันนั่นแหละมาเก็ตดอนขอมวลมนุษยชาติช่วยประกาศทำคำสอนของพุทธบวรเพื่อขับสงครามออกไปขอพระเจ้าทุกองค์โปรดจงประทานพรให้ชาวโลกได้ปลอดภัยปราศจากสงครามพลันนี่ก็ทางรายการของเราไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมทัศน์รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้ารายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นและรายการนี้เรียนรู้จากผู้ชมนี้ก็พยายามทำสมาธิภาวนาและแผ่เมตตาแผ่บุญกุศลไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันรักษาตัวรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นอันนี้ก็แผ่เมตตากันอยู่สัพเพสัตตาอเวลาหนตุอัพยาปชาหนตุอนิคาหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุคำแปลเหมือนที่ว่าเมื่อกี้นี้ยังได้มีเวรมีภัยแต่กันโดยเฉพาะก็ที่กำลังรบพุ่ง
อยู่ในสงครามก่อนสิ้นปี66สงครามยกระดับขั้นอิสราเอลรมรันอารมณ์หนักในกาซาทำไมถึงมีวันที่31วันที่30 31มาถึงวันที่1เรียกว่าเอาการรบนะเป็นการนับถอยหลังเขาดาวเขาดาวกระสุนปืนเขาดาววันที่31เอาหนักใน31วันที่1พวกกันเลยเอาการถล่มกาซาเป็นการเข้าดาวเลยนี่ที่อื่นๆก็มีการฉลองปีใหม่กันนับถอยหลังเข้าดาวกันสนุกสนานยิ่งใหญ่ใหญ่โตแสดงไฟกันนะทั่วโลกแต่ในฉนวนกาซาแสดงไฟเหมือนกันของอิสราเอลแต่เป็นการแสดงไฟที่เกิดจากระเบิด ที่เกิดจากระเบิดเอาหนักในช่วงนั้นพบอุโมงยาวใหญ่ฮามาสใช้7ตุลาเตรียมการไปเข็นฆ่าชาวยิวกว่า 1,000 คนและได้เลิกใช้แล้วฮามาสแกวหายล่องหนไม่เหลือแม้หนึ่งคนตดก็ไม่เหลือให้ดมชาวปาเลสไตน์หลายหมื่นชาวปาเลสไตน์ชีพวอดวายหลายหมื่นจมได้ซากตึกทับถมอีกประจำอีกเป็นจำนวนมากมายทหารอิสราเอลทหารอิสราเอลตายเพิ่มเป็นร้อยกว่ารายฮามาสตายราดหลายและจะตายกันทุกคนอิสราเอลจะให้ทั้งหมดตายไม่ให้พ้นกลุ่มฮามาสทุกคนต้องไม่เหลือเชื้อชาติเลยอันนี้คือความตั้งใจของอิสราเอลเมื่อครบวันที่7 990วันวันที่7ที่ผ่านมาโอ้วันที่7เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาก็ประกาศยืนยันอย่างมั่นเหมาะไม่ถอยต้องสู้สงครามจนกว่าจะประสบความสำเร็จคือฆ่าชาวฮามาสให้ตายทั้งหมดล้างเส้นหนามกลุ่มทหารฮามาสทั้งหมดจึงจะหยุดยิงในกาซายังยืนยันสงครามอาจยืดเยื้อเหลือต่อไปอีกเรื่อยๆหลายเดือนยาวไปเลยอิสราเอลยืนยันยืนยันเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาหากว่ากลุ่มฮามาสไม่สิ้นชาติตามต้องการจะไม่หยุดห้ำหั่นฆ่าฟันในเมืองกาซาจึงยากจะยุติความดำริเช่นนี้หนามันเป็นเพราะตัณหาในภพของสองฝ่ายเองคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีปัญหาในภพคือเรื่องที่อยู่นะเรื่องที่อยู่ที่อาศัยกรุงเยรูซาเล็มเวสต์แบงก์ฉนวนกาซาเหล่านี้แหละที่อยู่ที่แย่งกันมาหลายพันปีรบกันไปรบกันมาหลายพันปีนี่คือภวะตัณหาเราถือว่าเป็นความอยากที่ต้องการจะเป็นของตัวเองเป็นความอยากที่ไม่เป็นไปในทางไม่ดีเป็นอกุศลส่วนฉันทะภวะฉันทะคือความพอใจในภพอันนี้เป็นไปในทางที่ดีสร้างสรรค์ทำให้ภพเจริญที่อยู่เจริญเมื่อมีปัญหากันนี่ก็มีความอรุ่มอร่วยแบ่งปันกันตามกฎบัตรสหประชาชาติที่นำเสนอให้มีสองรัฐอย่างนี้นะอันนี้เรียกว่าฉันทะนะภวะฉันทะมันมีความพอใจจึงยากจะยุติความดำริเช่นนี้หนามันเป็นเพราะตัณหาในภพของสองฝ่ายเอง